รับมาติดตามรอบวันทำเนตการกันต่อนะคะไปดูเรื่องของการขยายนะคะพรกฉุกเฉินกันหน่อยล่าสุดเนี่ยตัวของคุณสีสวรณจันยาซึ่งไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะก็ออบอกว่าเตรียมยื่นคําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็จะขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยว่าการต่อพรกฉุกเฉินนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญห5 6 0หรือไม่ค่ะ นายสิสวรณจญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ทุเลาเบาบางลงไปมากแล้วตามคำแถลงของโฆษกสบคแต่ทว่ารัฐบาลก็ยังคงใช้อำนาจโดยไม่มีการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างใดทั้งทั้งที่ตามพรกรดังกล่าวมาตรา1 1วรรควท้ายได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าเมื่อเหตุการณ์ตามเหตุผลที่ประกาศได้ยุติลงแล้วให้นายกรัฐมนตรียกเลิกประกาศโดยเร็วนั้นการที่ นายกรัฐมนตรีออกประกาศและข้อกำหนดต่างๆตามมาตราเ <c oughs> เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ2560ให้การรับรองและคุ้มครองไว้ แต่กลับมีการเขียนกฎหมายในลนักษณะที่เป็นการตัดอำนาจศาลปกครองในการเข้าพิจารณาคดีซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะข้อกําหนดที่ออกมาบาังคับใช้ตามกฎหมายเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาททางปกครองแต่กลับไปเขียนกฎหมายไม่ให้ศาลปกครองพิจารณาตามที่ระบุไว้ในมาตรา16ที่ว่าข้อกําหนด ประกาศคำสั่งหรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองทั้งนี้รัฐธรรมนูญ2,560มาตรา197บัญญัติไว้ชัดเจนว่าศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองประกอบมาตราสามวรรคสองที่บัญญัติว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและโดยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมและมาตรหาหบัญญัติว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบนบ,บทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจะนํามาบังคับไม่ได้แต่การที่รัฐบาลประกาศและต่ออายุพลกรฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขกำหนดว่าจะจบลงอย่างไรหรือทีท่าว่าจะยกเลิกประกาศไปเมื่อใดและข้อกำหนดต่างๆซึ่งถือว่าเป็นกฎทางปกครองอย่างหนึ่งตามกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้มีลักษณะของการเลือกปฏิบัติหลายประการย่อมชี้ให้เห็นว่าเป็นการใช้อำนาจที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมสร้างความเดือดร้อนและเสียหายต่อประชายชนหลายต่อหลายเรื่องซึ่งควรที่จะต้องเปิดโอกาสให้ประชายชนใช้สิทธิ์ในการนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้เพื่อจะได้เป็นข้อยุติว่า การใช้อำนาจนั้นๆของรัฐบาลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่กลับมีการเขียนกฎหมายเพื่อตัดอำนาจหรือขจัดอำนาจของศาลปกครองไปเลยซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง ใช่แล้วก็จากเหตุดังกล่าวนะคะทางสมาคมจึงจะนําความไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าพรากฉุกเฉินมาตรา16ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ2560มาตรา197หรือไม่โดยจะเดินทางไปยื่นคําร้องในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เวลา10.30น,นที่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ